อุตสาหกรรมรถยนต์ของเกาหลีใต้พอไปดูตัวเลขยอดขายต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงมากเลยนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่และก็เป็นอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทัางประเทศให้ไปต่อได้แต่ปรากฏว่ายอดขายตอนนี้ตกลงมาอย่างหนักเลยแหละครับห้าค่ายรถยนต์ทั้งหมดซึ่งก็ถือว่าเป็นค่ายยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้เจอปัญหา,าคล้ายๆกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุนไดมอเตอร์โคเกียร์มอเตอร์สคร G.M. Korea Co. นะฮะ Renault Samsung Motor Corp. สังยองมอเ o อร์โคโดยยอดขายของรถยนต์ของทั้งหมดนี่นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก6 3 9 4 3 5คันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่6,58,373คันทั้งนี้ทั้งนั้นครับว่าแบ่งแยกเป็นตลาดในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ ปรากฏว่ายอดขายรถยนต์ในเกาหลีใต้ลดลงมาเนี่ยนะครับจาก529,56คันเนี่ยโอ้โหเนี่ยลดลงมาเหลือเพียงแค่118,479คันส่วนยอดขายรถยนต์ในต่างประเทศลดลงนะครับ จาก5 3 2 0 0 0คันก็มาอยู่ที่5,029,56คันทำให้ตลอดในช่วง8เดือนแรกของปีนี้มูลค่ายอดขายรถยนต์ของทั้ง5บริษัทลดลงมา4.2เป็นปรากฏการณ์ที่เราไม่เคยเห็นมานานแล้วนะครับที่ยอดขายนั้นตกลงมากขนาดนี้สำหรับสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้ยอดขายของค่ายรถยนต์เหล่านี้ลดลง ก็นื่องมาจากว่าความต้องการบริโภคในตลาดจีนแล้วก็ตลาดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ลดลงนั่นเองนะครับในขณะที่ความต้องการบริโภคภายในเกาหลีใต้ก็ลดลงเช่นเดียวกันนอกจากน,นี้ครับสถานการณ์ตลาดรถยนต์ก็ยังมีแนวโน้มเลวร้ายรุ่มแรงมากขึ้นใช้คำนี้เลยนะครับเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติโดยเร็ววันรวมไปถึงเศรษฐกิจการค้าโลกตอนนี้ก็เจอเรื่องของการเผชิญหน้ากับภาวะซบเซาด้วยนั่นเองนะครับ แต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังมีอีกค่ายหนึ่งนะครับจากทางฝั่งของญี่ปุ่นเองที่ไปขายนะฮะให้กับทนายของผู้บริโภคในประเทศเกาหลีใต้อันนี้ลดลงหนักกว่าอนะครับลดลงถึง32%สาเหตุที่สําคัญก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นที่ยังไม่จบนั่นเองเอาใจช่วยนะครับขอให้ทุกอย่างคลี่คลายลงได้แล้วก็หวังว่าเศรษฐกิจของโลกนั้นจะกลับขึ้นมาฟื้นตัวได้นะครับ